ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแลมเบรตต้าในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกนั่นก็คือ X300 ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ลานพาร์คพารากอนเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2565พร้อมทั้งจัดมินิคอนเสิร์ต3วันติดต่อกันถึงวันที่20พฤศจิกายนซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแลมเบรตต้านั้นได้เปิดราคา X300 อยู่ที่ 154,900 บาทซึ่งเป็นราคาแบบช็อคไพรส์บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงการปรับนโยบายเชิงรุกเข้าสู่ตลาดเมืองไทยโดยใช้ประโยชน์จากการใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้และวางราคาในแบบที่สุดจะเร้าใจไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับว่าแลมเบรตต้านั้นจะสามารถกดต้นทุนลงมาได้อยู่ที่ 154,900 บาทแบบนี้ที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่จับจองในช่วง 1,000 คันแรกนั้นรับกิฟต์วอยเชอร์ 5,000 บาทและฟรีค่าจดทะเบียนพ.ร.บ.ประกันภัยรถหายอีก 3,500 บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาทถ้านำไปหักจากราคารถที่ตั้งไว้ 154,900 บาทแล้วก็หมายความว่าราคาพิเศษในช่วงเปิดตัวจะอยู่ที่ 146,400 บาทนอกจากนี้แล้วยังมีการให้อัตราดอกเบี้ยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 4.5% ต่อปีและสูงสุด 5.7% ต่อปีย้ำนะครับว่าต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 2,214 บาทต่อเดือนโอ้โหนะครับต้องถือว่าเป็นการผ่อนที่ถูกมากโดยให้ผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง60เดือนใครที่เครดิตดีมีดาวศูนย์บาทด้วยเรียกได้ว่างานนี้แลมเบรตต้าจัดเต็มเรื่องโปรโมชั่นผลก็ปรากฏว่าในช่วง3วันแรกของการจัดงานเปิดตัวนั้นมีผู้สนใจเข้าไปจับจองผ่านเว็บไซต์ lambretta.co.th มากมายทะลุเกินกว่า 1,000 คันไปแล้วซึ่งทางแลมเบรตต้าได้มีการประกาศขยายโปรโมชั่นออกไปอีกเพราะว่าหลายคนจองไม่ทันนะครับในช่วง3วันที่ผ่านมาอยากได้กิฟต์วอยเชอร์รวมถึงฟรีทะเบียนพ.ร.บ.ประกันภัยรถหายดังนั้นแลมเบรตต้าจึงได้มีการยืดเวลาออกไปถึงจบงานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันที่12ธันวาคมจบวันนั้นแล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับไม่มีการปรับเพิ่มอีกแล้วซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าการตั้งราคาครั้งนี้ของแลมเบรตต้านั้นไม่ได้หวังตัวเลขการขายเพียงแค่หลักร้อยหรือว่าแค่พันคันดูจากนโยบายเชิงรุกแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าตัวเลขการขายของ X300 จะมากกว่า 10,000 คันในปี2566ที่จะมาถึงผมได้มีการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งรายสำคัญก็คือ Vespa รุ่น GTS Super Sport 300 HPE ซึ่ง Lambretta X300 นั้นถูกกว่ากันถึง 68,000 บาทดูจากราคาแบบนี้แล้วบอกเลยครับว่า Vespa นั้นต้องรีบหาทางแก้เกมด่วนครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วตลาดของมอเตอร์ไซค์แบบโมเดิร์นคลาสสิกจะไหลไปอยู่ที่ Lambretta และก็มีคุณผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาในรายการครับว่านอกจาก GTS 300จะถูก X300 ของ Lambretta ช่วงชิงตลาดไปหมดแล้วรุ่นที่สำคัญก็คือ Sprint 150ก็น่าจะโดนผลกระทบไปด้วยอย่างรุนแรงเพราะว่ามีราคาที่ใกล้เคียงกันวันนี้จะลองเปรียบเทียบให้ดูครับว่าVespa Sprint 150 iGET ABS นั้นเป็นอย่างไรโดยตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 136,900 บาท X300 แพงกว่าเพียงแค่ 18,000 บาทเท่านั้นและถ้าหากกิฟต์วอยเชอร์และฟรีทะเบียนพ.ร.บ.ประกันภัยอีก 8,500 บาทนั่นก็หมายความว่า Lambretta X300 จะแพงกว่า Sprint 150 iGET ABS เพียงแค่ 9,500 บาทเท่านั้นครับส่วน Sprint S150 iGET ABS ที่วางไว้ 139,900 บาท X300 ก็แพงกว่าเพียงแค่ 15,000 บาทเท่านั้นถ้าหากกิฟต์วอยเชอร์กับแถมฟรีทะเบียนพ.ร.บ.ประกันภัยแล้ว X300 จะแพงกว่าเพียงแค่ 6,500 บาทเท่านั้นสำหรับตัวท็อปก็คือ Sprint S150 iGET ABS ที่มีหน้าจอแบบ TFT Full Color วางราคาอยู่ที่152,900 บาทนั่นก็หมายความว่า Lambretta X300 แพงกว่าเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าหักกิฟต์วอยเชอร์ 5,000 แล้วก็ค
่าทะเบียนพรบประกันภัยอีก 3,500 สรุปแล้ว X 300มีราคาถูกกว่าสปินS 150 I get ABS หน้าจอ TFT ถึง 6,500 บาทครับย้ำนะครับว่า X 300จะถูกกว่าสปินS 150 I get รุ่นหน้าจอ TFT 6,500 บาทซึ่งเป็นราคาที่เหลือเชื่อมากครับความจริงแล้ว X 300นั้นอยู่ในคลาส 300cc แต่เนื่องจากว่ามีการวางนโยบายการขายแบบเชิงรุกทำราคาพิเศษลงมาใกล้กับ Vespa สปริน150โดยมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยแต่ว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นใหญ่กว่าอย่างมากมายถึง 275cc สปริน150ก็ 154.8cc เครื่องยนต์3วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศแต่ว่า X 300เครื่องยนต์4วาล์วมีหม้อน้ำระบายความร้อนซึ่ง CC ก็มากกว่าเยอะมีหม้อน้ำมี4วาล์วที่เหนือกว่าอีกนอกจากนี้แล้วแรงม้าสูงสุดที่ทำได้ของ X 300ก็คือ 25.14 แรงม้าที่ 8,250 รอบต่อนาทีสปริน150ทำได้ 12.91 แรงม้าที่ 7,750 รอบต่อนาทีเห็นชัดเจนครับว่า X 300นั้นมีแรงม้ามากกว่าถึง 12.23 แรงม้าขณะที่แรงบิดสูงสุด X 300ทำได้ 24.5 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีสปริน150ทำได้ 12.8 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีก็ชัดเจนอีกเหมือนกันครับว่าแรงบิดของ X 300มากกว่าถึง 11.7 นิวตันเมตรแน่นอนครับว่ามันคือเครื่องยนต์คนละคลาสแต่ความที่ว่า Lambretta X 300นั้นปรับราคาลงมาให้ทุกคนเอื้อมถึงได้แพงกว่าสปริน150ไม่ถึง 10,000 บาทดูรูปการแบบนี้แล้ว Vespa ต้องรีบแก้เกมด่วนครับอาจต้องมีการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมครั้งใหญ่เพื่อดึงราคาลงมาให้แตกต่างจาก Lambretta X 300เพราะฉะนั้นแล้ว Vespa สปริน150จะขายไม่ได้ครับนับเป็นศึกการขายที่ต้องจับตามองเป็นอย่างมากนี่จะเป็น case study หรือว่าเป็นกรณีศึกษาของวงการมอเตอร์ไซค์ต่อไปในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับการปะทะกันระหว่าง Lambretta กับ Vespa ในคราวนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ